อนุภาพระเบิดในโกดังท่าเรือกรุงเบรุตประเทศเลบานอนส่งผลมีผู้เสียชีวิตเกินกว่า100คนบาดเจ็บมากกว่า 4,000 คนแรงระเบิดทำความเสียหายอาคารบ้านเรือนจำนวนมากในกรุงเบรุตโดยเฉพาะในพื้นที่รอบท่าเรือรัศมี10กิโลเมตรหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีเลบานอนระบุว่าสารแอมโมเนียมไนเตรตราว 2,750 ตันที่ถูกเก็บไว้ในโกดังของท่าเรือเป็นต้นเหตุของการระเบิดครั้งนี้สารแอมโมเนียมไนเตรตจำนวนมหาศาลถูกยึดไว้ตั้งแต่ปี57หรือเมื่อ6ปีที่แล้วแต่ไม่มีมาตรฐานในการจัดเก็บและการดูแลรักษาความปลอดภัยพันตำรวจเอกกำธรอุ่ยเจริญรองผู้กำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษตำรวจนครบาลซึ่งกำกับดูแลกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดอธิบายว่าสารแอมโมเนียมไนเตรตจัดเป็นสารประกอบระเบิดที่มีความไวต่ำนิยมนำมาเป็นวัตถุระเบิดที่ใช้ในกิจการพลเรือนเช่นการระเบิดหินการระเบิดในเหมืองแร่ตัวสารแอมโมเนียมไนเตรตเนี่ยปกติก็ใช้ในกิจการระเบิดหินนะครับระเบิดทำเหมืองแร่นะภูเขาอะไรเงี้ยครับก็คือเอามาใช้เป็นดินระเบิดหลักนะครับเมื่อเทียบกับสารระเบิดชนิดอื่นความไวของสารแอมโมเนียมไนเตรตต่อการจุดระเบิดถือว่าน้อยมากหากนำมาประกอบระเบิดจะมีกระบวนการหลายขั้นตอนและต้องมีตัวจุดชนวนที่เหมาะสมกันจึงจะระเบิดโดยสมบูรณ์ความไวในการจุดระเบิดเนี่ยหรือการปะทุอะไรเนี่ยน้อยมากนะครับซึ่งเทียบกับตัวสารระเบิดอื่นๆเนี่ยจะไม่ไวนะครับจะไม่ค่อยไวนะครับการที่จะให้มันระเบิดได้เนี่ยมันต้องมีตัวอุปกรณ์อย่างอื่นเอามาผสมแล้วก็มีตัวจุดที่เหมาะนะครับมันถึงจะระเบิดได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะเฉพาะตัวมันเองเนี่ยนะครับก็ไม่ระเบิดง่ายนะครับพันตำรวจเอกกำธรบอกด้วยว่าแม้สารแอมโมเนียมไนเตรตจะถูกนำมาเก็บไว้ด้วยกันจำนวนมากแต่การจะทำให้เกิดการระเบิดด้วยตัวมันเองนั้นเป็นไปได้ยากแต่หากจุดใดจุดหนึ่งติดไฟแล้วลุกลามเกิดเปลวไฟมีโอกาสที่จะเกิดการปะทุจนเกิดการระเบิดได้เชื้อไฟนั้นคล้ายกับเชื้อปะทุที่ไปจุดให้สารแอมโมเนียมไนเตรตเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงสังเกตจากเหตุการณ์ระเบิดที่เลบานอนการระเบิดครั้งแรกไม่รุนแรงเหมือนไฟลุกไหม้ก่อนแต่การระเบิดครั้งที่2รุนแรงมากมีคลื่นระเบิดสมบูรณ์แผ่ขยายทำลายสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในรัศมี10กิโลเมตรถ้าจุดใดจุดหนึ่งมันเกิดการติดไฟแล้วมันลุกลามเข้ามาอยู่ในคลังหรือในกองมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่มันจะปะทุแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นมาเป็นครั้งที่2นะครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่ล่าสุดเนี่ยมันก็เกิดระเบิดครั้งที่2มันจะแรงเห็นไหมครับครั้งแรกก็ไม่เท่าไหร่แต่ครั้งที่2เนี่ยจะแรงมากในประเทศไทยเคยเกิดเหตุการณ์กลุ่มก่อการร้ายจากชาติอาหรับนำสารแอมโมเนียมไนเตรตมาประกอบระเบิดหวังก่อวินาศกรรมสถานทูตอิสราเอลเมื่อปี37โดยช่วงเช้าวันที่17มีนาคมปี37คนร้ายชาวอาหรับขับรถบรรทุก6ล้อบรรทุกแทงน้ำขนาด 1,000 กว่าลิตรออกจากลานจอดรถใต้ดินเซ็นทรัลชิดลมแต่เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์รับจ้างจึงทิ้งรถไว้ที่แยกชิดลมตำรวจมาถึงขับรถคันดังกล่าวไปจอดไว้หน้าสน.ลุมพินีหลายวันและต้องตะลึงเมื่อต่อมาพบว่าในแทงน้ำขนาด 1,000 กว่าลิตรที่อยู่หลังรถบรรทุกอัดแน่นไปด้วยสารแอมโมเนียมไนเตรตผสมน้ำมันฝังเชื้อปะทุไว้5ตัวต่อวงจรระเบิดกับแบตเตอรี่รถยนต์โดยทำสวิตช์พิเศษไว้แต่โชคดีที่ไม่มีใครกดสวิตช์นั้นและตำรวจเก็บกู้ระเบิดสมัยนั้นใช้เพียงครีมตัวเดียวตัดสายวงจรเก็บกู้ไว้ได้พันตำรวจเอกกำธรบอกว่าเหตุการณ์นั้นเรียกว่าแทงบอมคนร้ายใช้สารแอมโมเนียมไนเตรต600กิโลกรัมรัศมีทำลายล้างกว้างไกลถึง1ตารางกิโลเมตรนับเป็นระเบิดที่ใช้สารแอมโมเนียมไนเตรตที่มากที่สุดในประเทศไทยก็ครั้งนั้นเนี่ยก็คือเกิดการที่ว่าเราไปตรวจเจอก่อนนะครับรถไปเฉี่ยวชนกับมอเตอร์ไซค์ที่ท้องที่สน.ลุมพินีเป็นกรณีแทงบอมครับอันนั้นก็นานแล้วนะครับหลายปีซึ่งอันนั้นก็มีแอมโมเนียมไนเตรตเยอะนะครับประมาณ600กิโลนะครับตอนนั้นที่คำนวณไว้ก็ประมาณรัศมีประมาณ1กิโลเมตรนะครับปัจจุบันในประเทศไทยสารแอมโมเนียมไนเตรตเป็นสารควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ขออนุญาตใช้ได้ในกิจการระเบิดหินเมืองแร่แต่มีจำนวนมากที่เล็ดรอดถูกนำไปประกอบระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุร้ายในหลายเหตุการณ์
สันติวิธีประบุสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน